มพันธุ์วันเอกพิศรวัตรในการผู้กับการสายตรวจสอบทั้งสองครับจัดสรรนะครับสำนักงานตำรวจชาติมีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้ตำรวจและครอบครัวนะครับต้องการฉีดให้หมดทุกคนพรุ่งนี้นะถ้าพวกเราทุกคนนะครับที่สมัครใจนะครับที่จะฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ถ้าฉีดจนถึงนะครบแล้วเนี่ยนะครับเราจะฉีดได้เข็มแรก 100% เท่ากับว่าตำรวจจังหวัดปทุมธานี 100% นะครับที่สมัครใจฉีดและไม่เป็นโรคประจำตัวนะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับสำหรับคนที่อายุยังไม่ถึง60นะครับก็จะได้ฉีดซีโนแวคนะครบนะครับ100%สำหรับคนที่ฉีดไป2เข็มแล้วก็ยินดีด้วยส่วนผู้รับการนะครับอายุ60แล้วนะครับฉีดแอสตราซีนิก้าเข็มแรกไปแล้ววันที่8มิถุนายนนี้ก็จะฉีดเข็มที่2นะครับฉะนั้นพวกเรานะขอให้นะระมัดระวังนะการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดอยากให้พวกเราเอาใจใส่นะครับครอบครัวของเราลูกเมียยังไงมันก็เป็นลูกเมียเรามันไม่เป็นลูกเมียคนอื่นหรอกครับนะรักเอาใจใส่อย่าให้เขานะครับมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวนะครับก็ขอให้สนใจใส่ใจนะรวมไปถึงบุพการีที่พักอาศัยอยู่กับเราหรือบุพการีที่อยู่บ้านนอกนายอยู่ต่างจังหวัดนะครับส่งเงินส่งทองไปให้ท่านใช้บ้างอย่ามัวหลงระเริงนะครับผมขอพวกเราว่าอย่าลืมกระพือตัวเองว่าพวกเรามีวันนี้ได้เติบโตมาจากไหนนะครับครอบครัวเราบุพการีเรานะครับเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูนะจนพวกเรามีวันนี้มีโอกาสนะครับส่งเงินทองไปให้ใช้ไปเยี่ยมท่านบ้างนะช่วงนี้ไม่มีเทศกาลอะไรนะครับผู้กับนะคุณตาเมตตานะให้พวกเราลาไปเยี่ยมครอบครัวนะครับเนี่ยที่พวกเราไม่มีโอกาสนะทำในช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์นะครับก็คือสิ่งที่ผู้การจะมาพูดและพบพวกเราในวันนี้นะครับสนใจงานในหน้าที่สนใจเรื่องครอบครัวลูกเมียบุพการีนะครับทำอย่างนี้นะครับขอให้รักษามาตรฐานไว้แล้วก็สุดท้ายขอให้พวกเรานะครับมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกันขอบคุณครับ